ทุกคนคือเมื่อกี้นี้มีลูกค้าเข้ามาซื้อของที่ร้านแล้วเขาก็แบบว่าเออเนี่ยใครเขาเห็นรูปชมพูเขาบอกเออเนี่ยใครได้ยินปะคะทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนไหมเขาก็ถามว่าเนี่ยใครเขามาจัดมีตติ้งที่นี่หรออะไรเงี้ยพี่มิวก็เลยบอกไปว่าอ๋อเขาเป็นเจ้าของร้านนู่นนี่นั่นเข้าสู่ชาวบ้านหนึ่งนั่นแหละก็คือฟังอยู่ไงว่าลูกค้าถามว่าอะไรอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยน้องเขาอ๋อเหมือนอิงฟ้าชาร์ลอตอย่างนี้ไหมบอกใช่ค่ะรุ่นเดียวกันนู่นนี่นั่นไปเราก็เลยแอบฟังไงว่าเอ๊เขาว่ายังไงทุกคนแล้ววันเนี้ยก็คือลืมเอาที่ตั้งโทรศัพท์มาก็เลยเนี่ยได้ใช้ลังกระดาษกับตัวดันข้างหลังเป็นกรอบลงกรอบรูปอะไรเงี้ยไปคิดถึงแม่ค้าสวัสดีค่ะวันนี้มากันตอนกลางวันเนาะมาตอนแบบว่ากำลังร้อนๆเลยเรามาท่าทองซาวมั้ยชมพูกำลังจะทานข้าวก็เลยอ่ะแวะมาไลฟ์กันก่อนนะคะตอนนี้ตะกร้าขึ้นไหมจ้าไม่ขึ้นเลยเอาใหม่เพิ่มทุกคนแป๊บนึงเดี๋ยวชมพูลงตะกร้าก่อนนะลืมทุกวันมาไลฟ์กี่วันก็ลืมประจำสักครู่นะคะทำไมมันขึ้นไม่พร้อมใช้งานอีกแล้วอ่ะอุตส่าห์ก่อนที่จะเข้ามาไลฟ์อ่ะชมพูก็คือดึงอันที่มันเป็นแยกภาษาไม่ออกอีกี้มาแล้วก็คือตอนแรกอ่ะมันมีโปรใช่ไหมที่มันขายเป็นเซตๆอะไรเงี้ยค่ะชมพูก็อุตส่าห์เอามานั่งจดแล้วก็ดึงเข้ามาในตะกร้าแต่พอจะเอาขึ้นไลฟ์อย่างเงี้ยมันขึ้นว่าไม่พร้อมใช้งานยังไงดีอ่ะทุกคนเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันมีโปรกาแฟเนี่ย5กล่อง999บาทแต่ว่าตอนนี้มันไม่ขึ้นมันขึ้นเป็นสินค้าปกติเป็นรายการธรรมดาขึ้นมาเลยแล้วก็มันจะมีโปรที่มันเป็นน้ำพริก3กระปุกแถมยาสีฟันนี่ยาสีฟันได้ไหมล่ะแถมยาสีฟันมันไม่ขึ้นอ่ะขึ้นที่มันเป็นโปรนะคะมันขึ้นมาที่หน้าจอแต่มันเขียนว่าไม่พร้อมใช้งานหรอขึ้นอยู่นะคะดูก่อนโอเคแสดงว่ามันขึ้นเพราะเมื่อกี้ตอนที่ชมพูเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้นี้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวชมพูปักหมุดก่อนเพราะว่าอยากขายแบบเป็นเซตเป็นน้ำพริกละกันน้ำพริกกับยาสีฟันนะคะนี้มีมังหน้าไหมคะมังหน้าอยู่นี่ค่ะหน้าจอมีปะมีไหมอ้าวสวยแหละพี่ใส่ละบานีสวัสดีกันอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังด้วยมีเรื่องเล่าเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะมาไลฟ์นะคะคนดูกี่คน1,300เมื่อวานก็คือเราก็ไปกินแบบกินหม่าล่ากินอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่กินหม่าล่ามันจะทำให้เราอะตกเน้นแล้วท่านบัวเข้ามาไลฟ์ใช่ไหมก็แบบนี้โอ้ตกนะโอ้ตกได้ไหมขอใครอยู่คนเดียวก็เลยตกใช่ปะแล้วก็นึกขึ้นหน้าว่าเดี๋ยวจะเอากระดาษกับปากกาเนี่ยมาจดโปรก่อนที่จะไลฟ์ใช่ไหมเราก็เลยเดินออกไปหาพี่มิวข้างนอกแล้วแบบ
ทุกคนดูกางเกงกางเกงมันก็ค่อนข้างหนาแล้วพวกก็เดินออกไปพี่มิวขอกระดาษกับปากกาหน่อยพี่มิวเขาหันหน้าเขาก็หันหน้ามาแล้วก็ได้กลิ่นแปลกๆอุ้ยเราก็เลยนั่งลงนั่งลงเช็คกลิ่นเหม็นไหมก็เลยหันไปหาพี่มิวบอกว่าเหม็นไหมเหม็นดูตด